สวัสดีชาวมายาทีทุกท่านนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูอุปกรณ์เสริมที่ว่าที่เรียกว่าเป็น universal kit นะครับซึ่งผมมาแปลงใส่ตัว TNT 302S ของผมนะครับก็คือ winglet นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับตอนนี้ต้องเรียกว่าไม่ใช่ TNT 302S ธรรมดานะครับมันคือ TNT 302SR นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันแล้วกันว่าตัว winglet ของผมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งบอกก่อนว่าตัวนี้ราคาถูกมากนะเพราะเป็นแบบ universal เป็น plastic ABS นะครับแล้วก็หลายๆคนน่าจะจับต้องได้นะป่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเห็นไหมนี่นะครับก็คือ winglet ที่ผมบอกนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นกาว 3M แปะเข้าไปนะซึ่งนี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวชิ้นสีตรงนี้คือลอกสติ๊กเกอร์ออกแล้วทำเป็น die cast สติ๊กเกอร์แบบใหม่นะครับก็นี่คือ winglet ที่ผมพูดถึงนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับมันคือยื่นออกมาจากตัวรถหน่อยนึงนะครับประมาณสัก4เซนนะครับแล้วก็ไหลเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีการขึ้นลูกด้านล่างตรงแผ่นวิงเลตตรงนี้นะครับก็จะมีการทำฟินด้วยตรงนี้ฝั่งนึงนะครับสำหรับวิงเลตที่ว่านะเดี๋ยวเปลี่ยนสติ๊กเกอร์แล้วก็เดี๋ยวจะสวยขึ้นหรือว่าลอกสติ๊กเกอร์ออกนะครับก็จะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับปัญหาที่คิดเจออย่างแรกคือมันยังไม่ติดสนิทนะครับเดี๋ยวต้องทำการขึ้นเรซินใหม่ผมอาจจะย้ายมาอยู่ตรงช่วงนี้นะครับโดยการขึ้นอีพ็อกซี่เป็นชิ้นเข้ากับชิ้นงานนะแต่ว่าให้มันสมานกับบอดี้รถนะครับก็จะสวยกว่านี้นะครับแล้วก็ยึด 93M ก็จะอยู่สวยงามกว่านี้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับมันอาจจะขยับลงมาตรงช่วงปีกตรงนี้นะครับตรงนี้มันก็จะสวยงามกว่าคือมันจะได้องศามากกว่านะอันนี้ก็ติดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อย modify กันเพิ่มเติมนั่นเองนะครับโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับพามาชม winglet แบบ universal นะครับก็สามารถแปลงใส่กับรถได้หลายรุ่นนั่นเองนะครับใครอยากได้จริงๆทัก inbox เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้นะครับแต่ถ้าใครหาได้ก็อยู่ในเน็ตแหละเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้หลายร้านนำมาขายแล้วนะครับมันจะเหมือนของโคโซ่นะครับใกล้เคียงแต่ตัวนี้ก็คือเป็นพลาสติกธรรมดาเราก็ไปขัดหรือจะไปพ่นอะไรก็เพิ่มก็ได้นะครับสามารถเอาไป modify ได้เยอะเลยนะครับก็ราคาประมาณสัก 2-300 แล้วกันนะครับราคาประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะครับก็มีประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวเจ้า winglet นะครับสำหรับเจ้า TNT 302SR นั่นเองนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมายาทีนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ